สวัสดีครับผมนอสันเพชรนะครับผมก็มาที่ Glasgow Kiss ลิกที่5นะครับผมสำหรับลิกนี้เนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าใช้เทคนิคการบล็อกสายกับเทคนิคการดีดที่สอนไว้ในวอลุ่ม1กับ2อย่างเจ้มจนนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยรับรองได้ว่าล็อกแน่นอนนะครับสำหรับลิกนี้เนี่ยมันก็จะมีความยากอยู่หลายตรงเหมือนกันนะครับก็คือหนึ่งเลยคือทางปิกนะครับก็คือมันจะมีทั้งอีโคโนมี่นะครับแล้วก็มีทั้งอัลเทอร์เนทแล้วก็มีทั้งโพลออฟแฮมเมอร์ออนผสมรวมๆกันอยู่นะฮะอะไรเนี้ยแล้วก็มันจะมีข้ามสายหน่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูทางปิกดีๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุมความเคลียร์ให้ดีนะครับอย่าให้มันแบบมีสายเปิดแบบอะไรเงี้ยครับเพราะมันจะหนวกหูนะฮะโอเคทีนี้พอเป็นรอบ2เนี่ยมันก็จะเป็นแล้วมันก็จะวนเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นสาย4แล้วกลับไปดีดสาย2เนี่ยให้ระวังให้ดีนะครับแล้วก็ความยากของลิกเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเล่นให้ได้เคลียร์เล่นให้ได้ตรงจังหวะแล้วก็เล่นด้วยเทคนิคการดีดที่หลากหลายนะครับคือมันจะมีเรื่องของความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าในเพลงจริงๆเนี่ยมันจะเล่นซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยวนไปวนมาหลายรอบเลยนะครับผมตอนผมซ้อมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมชอบหลงห้องมากๆนะครับก็คือเหมือนแบบว่าเอ๊ะรอบนี้เนี่ยมันเป็นขึ้นมาตรงนี้หรือว่าอย่างนี้กันนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามแบบตั้งสติแล้วก็ลองนับรอบดีๆด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมซ้อมเนี่ยผมจำได้ว่าผมชอบหลงห้องตรงเนี้ยบ่อยๆจนต้องแบบตั้งสติดีๆแล้วก็จัดการมันให้มันแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแบบอึนๆตรงนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันจะมีแบบลายกีตาร์ประสานมายุบยับเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้เราแบบงงๆนิดนึงนะครับก็พยายามแบบว่าเกาะซับดีไวท์ให้ดีนะครับแล้วก็พอมันเล่นหลายๆรอบเนี่ยให้พยายามทำความรู้สึกให้มันแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นลิกหรือลูกอะไรซ้ำๆย้ำๆเนี่ยมันจะมีความลุ้นมันจะมีความกดดันนะครับผมทำให้เราเกิดข้อผิดพลาดแบบทั้งที่บางทีไม่ได้รู้สึกยากถ้าจะเล่นรอบเดียวหรือ2รอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอย้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดความกดดันขึ้นมานะครับผมก็เพื่อนๆพยายามแบบทำความรู้สึกให้นิ่งให้ได้นะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบห้องแล้วก็ตั้งสติดีๆว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สิ่งที่ต้องใส่ใจก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับลิกนี้โอเคสำหรับลิกนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ